ใหม่มิชลินไพลอตสปอร์ต4มั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ไปพร้อมคุณแน่แน่กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทุกช่องช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772สีวักตามด้วยข้อความขอบคุณ Be Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino Cling ขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพและขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์เก่าใหม่ทุกชนิด02-2355-7222-3ครับมาเราเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาพูดคุยพวกเราได้นะครับช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราว SMS กันนะฮะถามว่าจริงไหมครับที่เครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยเวลาใช้งานไปสักพักหนึ่งเนี่ยจะมีขมเหลวเกาะในเครื่องยนต์แล้วจะมีวิธีแก้ยังไงครับจริงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรนะ EGR แล้วก็รถที่ตอนนี้ที่มีปัญหาที่เจอบ่อยๆนะพวก Vigo รีโวก็ดีนะครับพวกที่แบบที่ผมเจอมาล่าสุดที่คนถามมาคือพวกที่พ่อค้าแม่ค้าแล้วไปจอดรถติดเครื่องนอนครับเนี่ยตอนนี้มันขมเหลวสะสมมันจะเยอะตอนนี้รอบเครื่องมันติดรอบเดินเบาเป็นระยะเวลาจอดไปชั่วโมงจอดนอนเนี่ยครับนี่แหละเจอปัญหากันที่มีปัญหา EGR สกปรกมีปัญหาอะไรพวกเนี้ยมันต้องยังไงดีพี่เอกก็โดยธรรมชาติเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะมีขมเหลวเกิดขึ้นจากการเผาไหม้มากกว่าเครื่องยนต์เบนซินอยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นธรรมชาติของเชื้อเพลิงนะครับแต่ว่าขมเหลวเนี่ยมันก็จะถูกชะล้างบางส่วนจากตัวน้ำมันเครื่องที่ชะล้างขมเหลวจากเครื่องยนต์ไปแล้วก็ไปกระจายคราบขมเหลวกับสารละลายในน้ำมันเครื่องซึ่งน้ำมันเครื่องปัจจุบันเนี่ยก็จะมี7ลิตร8ลิตรแล้วแต่ยี่ห้อมันมีปริมาณมากพอที่จะกระจายได้แต่พอมีระบบ EGR เข้ามาอย่างที่พี่บอมบอกเลยก็คือในช่วงการติดเครื่องเดินเบาทิ้งไว้เนี่ยส่วนผสมมันจะค่อนข้างหนากว่าปกติมันจะมีส่วนผสมบางส่วนเนี่ยที่ไม่ถูกเผาไหม้มันจะรวมตัวกันด้วยนะครับในส่วนหนึ่งนะเป็นคราบขมเหลวแล้วก็เยอะกว่าปกติแล้วถ้าสมมติขับช้าเป็นประจำก็จะไม่ถูกเผาไหม้ออกมาก็จะรวมตัวกันมากก็จะทำให้ตัวเครื่องยนต์มีขมเหลวอุดตันโดยเฉพาะท่อ ID แล้วก็ EGR อุดตันรวมทั้งน้ำมันเครื่องก็จะดำรวมทั้งมีขมเหลวสะสมในเครื่องยนต์มากเขาถึงมีคำว่าต้องไปไล่ขมเหลวบ้างต้องไปไล่ขมเหลวคือต้องมีวิ่งรอบสูงบ้างต้องได้ใช้งานมันบ้างเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องบ่อยหน่อยใช่แล้วจริงๆแล้วระบบเนี่ยเขาก็จะมีระบบการกรองถ้าเป็นระบบยูโร5ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีระบบการกรองเขาเรียกว่ามี DPF คือกรองอนุภาคไอเสียที่มันไม่ถูกเผาไหม้พวกเนี้ยกรองเข้าไปไม่ให้ปล่อยออกมาสู่บรรยากาศแต่เมื่อกองถึงจุดๆนึงปุ๊บมันก็จะตันพอตันปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอ DPF หรือว่าเป็นรูปเหมือนกับตัวกรองดีเซลยุคใหม่ๆสีส้มๆขึ้นบนหน้าจอหลายท่านที่เป็นเจ้าของรถงงครับเอ๊ะมันคืออะไรจริงๆแล้วถ้าเปิดคู่มืออ่านเนี่ยมันจะเป็นการบอกว่ามันอยู่ในช่วงของการรีเจเนเรตหรือการทำให้กรองเนี่ยมันสะอาดด้วยตัวเองมีการเบิร์นใช่วิธีการเบิร์นของเขาก็คือจะฉีดน้ำมันดีเซลเนี่ยมากกว่าปกติครับแล้วก็ฉีดในช่วงของการรีทานหมายความว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีการฉีดไปถึงปลายจังหวะอัดด้วยเพราะฉะนั้นมันฉีดต่อเนื่องทำให้เกิดความร้อนสะสมสูงในระบบครับแต่บางท่านก็เห็นว่าเขาก็ยังใช้งานปกติคืออยู่ในช่วงรีเจเนเรตแต่ว่าก็ยังใช้ปกติใช้สั้นขับช้าอันนี้ไม่ควรมันก็ไม่เกิดผลอะไรไม่เกิดผลแต่เกิดผลร้ายด้วยคือน้ำมันฉีดเยอะแต่ก็ยิ่งขับช้าขมเหลวยิ่งสะสมหนักกว่าเดิมอีกวิธีการก็คือจะต้องขับความเร็วเกิน100เกิน15นาทีนะครับตามคู่มือมีทุกท่านนะครับลองเช็คดูถ้าอ่านคู่มือกันนะในพวกนี้จะอยู่ในรถยุโรปใช่ในSUV ดีดี CX5 มี Captiva มี Captiva ที่เจอกันนะครับเพราะฉะนั้นอ่านคู่มือนิดนึงนะครับจะได้ใช้รถได้อย่างถูกวิธีแล้วไม่เจอปัญหาแล้วก็ควรจะต้องใช้ฟัตชิ่งออยล์นะครับอันนี้จำเป็นรถยุคใหม่ขออนุญาตรับสายคุณบอยครับครับสวัสดีครับคุณบอยอยู่ไหมเอ่ยคุณบอยครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับผมได้ยินไหมครับครับชัดเจนครับโอ้โหผมไม่ค่อยได้ยินผมฟังโทรศัพท์เนี่ยนะครับแต่เดี๋ยวได้ยินไหมโอ้โหไม่ค่อยชัดเลยฮัลโหลครับผมโอเคผมได้ยินบ้างเล็กน้อยต้องเอาแนบคือจะถามแทนภรรยานิดนึงนะเขานั่งฟังอยู่แล้วเขาไม่กล้าโทรมาถามผมก็เลยถามแล้วเดี๋ยวเขาก็จะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยเขาตัดสินใจผมถามนิดมาสด้า2วันที่คุณโบ๊ทพูดมีเหมือนมี
มีคนโทรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องมาด้า2ดีเซลอะไรอ่ะครับฮะแล้วคุณโบ๊ทบอกว่าถ้าจะออกมันต้องเป็น5ประตูแฮชแบ็คมันไม่อย่าไม่อย่าไปเอาตัวซีดานอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมจำไม่แล้วมันเหตุผลอะไรครับว่าเราจะต้องเอาตัว5ประตูสมรรถนะการขับมันต่างกันหรือว่าตลาดขายต่อหรือมันอะไรยังไงอะครับเหมือนกันครับแต่มีผลนิดนึงเรื่องขายต่อก็มีผลแล้วก็เป็นเรื่องของประโยชน์การประโยชน์ใช้สอยกับรุ่นที่ได้รับความนิยมฮะต่างกันแค่เนี้ยซีดานกับแฮชแบ็กเนี่ยแฮชแบ็กก็มีประโยชน์ใช้สอยมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะรถซีดานก็เป็นรถซีดานธรรมดาในตัวบรรดาสองความยาวมันพอๆหรือเปล่าครับซีดานยาวกว่าฮะใช่ไหมครับดูจากด้านนอกมันเหมือนยาวหลอกตาได้ยาวกว่าครับซีดานยาวกว่าครับตัวรถใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมฮะผมก็เลยดูเหมือนจะเชียร์เขา54ประตูอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณโบ๊ทก็บอกว่า5อย่างไรก็ต้อง5ประตูนะนะมันสวยกว่าไงแล้วก็มันได้รับความนิยมเชียร์ใครสักคนนึงอ่ะความนิยมมันเป็นข้อเรื่องความค่านิยมฮะมันคือออกมาก็เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมแล้วแน่นอนพอรถที่มันได้รับความนิยมเวลาที่ไปถึงตลาดมือ2เวลาจะขายมันก็จะมีราคาดีกว่าอย่างเช่นที่ผ่านมารถประเภทอย่างเงี้ยนะฮะที่มันมีรุ่นซีดานแล้วก็แฮชแบ็คพอเป็นราคามือ2ตัวซีดานเนี่ยราคาจะตกกว่าครับนะไม่เชื่อลองสังเกตรถรุ่นที่ผ่านมาได้ส่วนความชอบของแต่ละคนก็แล้วแต่ฮะเพราะว่าคนขับไม่ต่างกันใช่มั้ยครับหมายถึงว่าพอตรงมันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยครับซีดานจะขับได้ดีกว่าด้วยในเรื่องของการขับขี่นะนะครับพอท้ายพอการมีท้ายเนี่ยทำให้มันตูดมันบั้นท้ายไม่ไวการขับจะง่ายกว่าก็เป็นสไตล์อีกอะแล้วแต่ในระดับที่ความเร็วเท่ากันอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับคือรถท้ายสั้นอย่างแฮชแบ็กเนี่ยเข้าออกไวแต่ว่าจะมีอาการที่มีอาการท้ายวิวนะครับแต่ถ้าเทียบกับน้ำหนักที่กดท้ายของซีดานแล้วเนี่ยเทียบคันต่อคันโค้งต่อโค้งหรือการสลาล่อมด้วยกันแล้วเนี่ยรถที่มีซีดานถึงแม้จะมีท้ายยื่นออกไปเนี่ยมันจะเข้าได้นุ่มกว่านะครับมันภาษาเราดิมันสเตเบิลมันเสถียรกว่ามั่นคงกว่าไหมครับใช่ครับมันเสถียรกว่ามันนิ่งกว่าเพราะมีน้ำหนักกดนะครับแต่บางคนบอกว่าขับแฮชแบ็กสนุกกว่ามันอยู่ที่การใช้งานไงบางคนก็ชอบแฮชแบ็กที่มันขับมันคล่องตัวกว่าใช่เนี่ยเขาฟังอยู่นะแต่เขาปล่อยให้เขาเป็นคนตัดสินใจเพราะเขาตัดสินใจไม่ได้สักทีแล้วก็เอาที่ผมแนะนำนะเอาที่คนสมมติว่าถ้าเป็นภรรยาก็เอาที่คุณภรรยาชอบอ่ะเชื่อผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาเป็นคนขับเขาเป็นคนใช้แล้วก็ไปดูตัวรถถ้าเขาชอบซีดานก็เอาซีดานถ้าเขาชอบตัวแฮชแบ็กก็ซื้อแฮชแบ็กมันไม่ได้ต่างกันเยอะครับตรงนี้คือเขาบอกว่าพอ5ประตูเนี่ยมันดูเหมือนตัวสั้นๆตัวเล็กๆเหมือนเด็กๆขับแต่ตัว4ประตูมันเหมือนผู้ใหญ่กว่านิดนึงอะไรคือมันดูยาวกว่าใช่คือมันดูเหมือนตัว5ตัวดูเหมือนเด็กๆไงครับมันสั้นๆยังไงไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเขาตั้งใจครับตั้งใจออกแบบให้ต่างมันเป็นสำหรับวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่าอย่างนั้นก็ได้นะแล้วก็เป็นดีไซน์ที่กำลังนิยมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี้ยรถแฮชแบ็กเริ่มได้รับความนิยมแค่ที่คุณโบ๊ทบอกว่าต้อง5ประตูเพราะเป็นเรื่องของความนิยมใช่ไหมครับใช่ฮะใช่ที่เขาเชียร์บอกว่าต้อง5ประตูเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไปถึงขนาดนั้นก็หมายถึงว่าอย่างที่บอกไงมันมีผลเรื่องอนาคตขายต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ส่วนตัวนี้ที่ผมนะไม่ใช่พี่โบ๊ทนะผมเองผมก็ชอบตัวแฮชแบ็กครับมันดูสวยกว่าดูลงตัวกว่าตัว4ประตูมันดูธรรมดามันดูธรรมดาแล้วก็สำหรับ Mazda 2อ่ะคือถ้าจะเอารถธรรมดาผมก็จะไม่เล่น Mazda 2ผมก็จะไปรถซีดานธรรมดาอย่าง Vios City Vios อันนี้คือรถซีดานเลยเข้าใจมั้ยฮะคือตัวแต่ละรุ่นที่ออกมามันก็มีข้อเด่นของแต่ละยี่ห้ออย่าง Mazda 2เนี่ยเขาเด่นที่เขาดูการออกแบบแล้วมันลงตัวคือตัว Hatchback ครับแค่นี้เองแล้วเผอิญเนี่ยเขาก็นั่งฟังเขาก็บอกว่าเขาเทียบระหว่างไอตัวแจ๊สอะครับครับกับไอ้ Mazda 2คือพิธีกรทั้งสองท่านถ้าเป็นคนใช้ฟันธงอะไรอยากใช้อะไรครับมาด้า2ดีเซลหรือว่าเบนซินฮะมาด้า2ดีเซลอ่ะครับอ๋อถ้ามาแต่ราคามันไปทับกับแจ๊ส6ไปปลายอ่ะนะครับใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าเขาคนนี้แฟนผมก็เป็นผู้หญิงเขาก็คุยกันมานานเขาก็ตัดสินใจไม่ได้รักพี่เสียดายน้องอยู่นั่นนะครับตกลงเขาก็ตัดสินใจเขาไม่ได้สักทีทะเลาะกันอยู่นั่นนะครับผมก็เลยบอกเดี๋ยวฟังกูรูเขา
เขาฟันธงแต่ไม่รู้ผู้ชายผู้หญิงจะตัดสินใจแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นแนวพอเป็นแนวทางแล้วกันครับครับถ้าผมสองฟังของเขาเนี่ยฮะถ้าผมสองคนต้องเลือกพี่เอกให้เลือกก่อนใช้ห้าใช้มากกว่า5ปีขึ้นไป5ถึง7 5 5ปีอัพอยู่แล้วนะครับ5ปีขึ้นไปเลยอ่ะโอเคถ้างบไปถึงตัวดีเซลของ Mazda 2เนี่ยยังไงตัวดีเซล Mazda 2มันถ้าจ่ายแล้วปุ๊บไปเทียบกับเบนซินของแจ๊สในตัวกลางหรือตัวบนของแจ๊สเนี่ยมาด้าดูคุ้มกว่าแต่ถ้าไปเทียบตัวเบนซิน Mazda 2 1.3 กับตัวแจ๊สออโต้ตัวแรก 5,900 เอาแจ๊ส 1,500 ออโต้ตัวแรกพี่ก็เลือกดีเซลใช่ครับเพราะฉะนั้นมันมีความต่างแค่นี้เองคือถ้าไปถึงดีเซลไม่ต้องมองแจ๊สเลยใช่แต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยเบนซินดีไหมแจ๊สดีกว่าแจ๊สได้เครื่องใหญ่กว่าคือแจ๊สมันได้เครื่องใหญ่กว่าได้ตัวรถที่กว้างกว่านั่นแหละครับนะฮะเขาดูเหมือนว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็บอกว่าดูใหญ่ดูมันดูทรงตัวยาวแล้วดูอเนกประสงค์กว่าอะไรแบบนี้ครับใช่พอแจ๊สพอฟังสวยกว่าเขาบอกสวยกว่าครับใส่อะไรตัวอะไรแล้วก็สวยมันก็ลงตัวฮะแต่ว่ามาสด้าสองมันก็มีข้อดีของเขาคือโดยเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยต้องถือว่าตอนนี้นะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกเล็กที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซลข้อดีของมันคือขับอย่างเดียวเติมน้ำมัน5ปีแล้วเขาก็ขับรถไกลนะครับทำงานไกลอะครับถ้าวิ่งไกลยิ่งคุ้มเลยน้ำมันเนี่ยมันเห็นกันต่างกันเยอะๆเลยเหรอครับเยอะเยอะฮะถึงแม้แก๊สจะใช้อะไรนะเขาเรียกอะไร E8 E ใช่ป่ะฮะผมไม่แน่ใจ E85 ป่ะฮะแก๊สเติม E85 ได้ครับจริงๆแจ๊สก็เป็นรถที่ประหยัดนะครับด้วยตัวของเขาเองถึงแม้จะเติม2H95ก็ยังประหยัดเทียบกับดีเซลแล้วแต่ดีเซลตอนนี้ราคามันค่อนข้างถูกกว่าเยอะมันดีเซลมันถูกมากมันก็เลยยิ่งประหยัดจากตัวราคาน้ำมันด้วยแล้วประหยัดจากตัวเองด้วยมันก็เลยทำให้มันโอเคเติมน้ำมันประหยัด1 2 มันไม่จุกจิกเครื่องดีเซลเนี่ยนะ5ปีผมเชื่อว่าไม่ต้องซ่อมเลยครับถ่ายน้ำมันเครื่องไม่มีอะไรเสียเลยยกเว้นอุปกรณ์ส่วนควบอะไรได้ชาร์จคอมแอร์นั่นอีกเรื่องนึงนะตัวเครื่องเนี่ย5ปีไม่ต้องไปทำอะไรกับมันเลยได้ข้อดีของมันใน5ปีเนี่ยน้ำมันมันจะค่าใช้จ่ายน้ำมันจะต่างกันเยอะมากเลยใช่มั้ยครับระหว่างดีเซลกับแจ๊สซึ่งใช้ E85 กับแก๊สโซฮอล์91อะไรผสมกันไปกันมาเนี่ยถ้าโอเคถ้าวิ่งเท่าๆกันวิ่งในไม่รู้กี่3-4 แสนโล300,000 โลอย่างเงี้ยสมมุตินะครับอะไรอย่างเงี้ยครับ3คือเค้าก็คำนึงเรื่องน้ำมันเหมือนกันเลยก็ให้เค้าฟังอย่างเงี้ยครับถ้าวิ่งทางยาวเนี่ย Mazda 2จะประหยัดราคาต้นทุนต่อกิโลเมตรเนี่ยมีถึง25สตางค์นะครับโดยประมาณกิโลเมตรละ25สตางค์แล้วแต่ใช้มากใช้น้อยประหยัดกว่าตัวแจ๊สใช่ไหมครับต้นทุนค่าเชื้อเพลิงเนี่ยต่อกิโลเมตรเนี่ยจะประหยัดกว่าประมาณ25 สตางค์กิโลละ25 ตังค์ใช่ครับก็ต้องลองไปคำนวณดูว่าใช้รถมากใช้รถน้อยขนาดไหนบวกกับค่าดูแลมันเทนเน้นที่ไม่ต้องมานั่งคือพิธีกรกำลังบอกว่าถ้าเป็นพิธีกรออกรถก็จะออกงานสองดีเซลใช่ไหมครับไม่คิดมากใช่ไหมครับถ้ามีงบถึงตัวดีเซลนะครับครับแล้วดีเซลเราเอาตัวไหนดีครับมันมีตัวต้นตัวกลางตัวปลายอะครับฮัลโหลจำเป็นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไหมครับจำเป็นต้องมีหน้าจอไหมทุกคนตอนนี้ต้องใช้หมดแหละ ใช่ไหมผมตอบแทนเลยเออจำเป็นไหมแหมเขาก็บอกเขาก็มาพยักหน้าได้ก็ดีประมาณนี้ทุกคนอยากได้หมดแหละได้ก็ดีต้องใช้ไอ้ Mazda Connect อยู่แล้วเพราะแล้วมันต้องเริ่มต้นที่ตัวกลางกับตัวบนถึงจะมีไอ้ Mazda Connect เนี่ยคือถ้าเราไม่พูดถึงไอ้ connected อะไรที่ต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยตัวกลางเราก็เอาตัวต้นเลยเหรอครับอย่างนั้นเหรอครับไม่ต้องมองตัวกลางหรือไงฮะคือตัวต้นเนี่ยต้องดูว่ามีอะไรที่ขาดหายไปหน้าตามันต่างความหล่อมันความหล่อหายเป็นเยอะๆอ่ะครับพอสมควรเลยนะฮะกำลังจะบอกว่าเอาตัวกลางกับตัวปลายอย่างนั้นใช่ไหมครับตัวสูงน่าจะเริ่มที่อย่างนั้นนะฮะแล้วความคุ้มค่าล่ะครับตัวกลางกับตัวปลายอะครับต่อเงินที่เราจ่ายไปถ้าเราไปถึงทั้งสองคู่แต่ความคุ้มค่าหรือความที่ผมเหมือนผมมองว่าคุณเอ็กเคยไปลองแล้วไปสัมผัสอะไรกันมาแล้วตั้งแต่ต้นๆน่ะนะครับใช้ผมเอาคำว่าความคุ้มค่าระหว่างเงินที่จ่ายตัวกลางกับตัวปลายอะครับตัวรองท็อปกับตัวท็อปส่วนตัวผมว่าตัวกลางเนี่ยดูคุ้มสุดแล้วนะครับตัวปลายเนี่ยยังมีออปชันบางตัวที่เขายังไม่ได้ใส่เข้ามานะครับซึ่งแต่อนาคตถ้ามีใส่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยราคาก็คงไม่ปรับนะครับฮะฟังดูก็ผมว่าตัวกลางวันนี้โอเคอยากเคลียร์ดีเซลผมก็ให้เขาฟังเขาก็ห
หายก็ฟังเขาเองอะครับแล้วเวลาเป็นว่าผมว่าพิธีกรเชียร์ดีเซลนะครับใช่แล้วรถมันขับสนุกกว่าด้วยโดยเฉพาะมาแล้ว2เนี่ยเครื่องยนต์ดีเซลมันตอบสนองดีแล้วก็ประหยัดที่ผมชอบครับแล้วก็เป็นดีเซลเครื่องยุคใหม่เขาติดเรื่องไอ้ทรงแจ๊สเท่านั้นนะที่สวยงามอ๋อใช่ถ้าเกิดถ้าเป็นวัยรุ่นนะถ้ามองแบบแค่เอารถสวยแล้วมาแต่งต่อนะไปแจ๊สหมดแต่ถ้าเอามารถใช้งานแล้วผมมองสมรรถนะมองระยะยาว5ปีผมก็เลือกมาด้าน2ดีเซลครับครับเอาครับให้เขาไปฟังแล้วเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจขอบอย่าไปบังคับฮะต้องให้เอาที่เขาชอบอ่ะสุดท้ายแล้วเขาชอบทั้งคู่ครับจนเขาตัดสินใจไม่ถูกอะครับจนได้ครับขอบคุณมากครับครับผมเขาบอกอะไรอยากให้มี BT 50 Pro วิ่งถึง200ทำไงบ้าง120นะครับ120โอ้โห120อยาก55ต้องมีล้อต้องมี210ขึ้นไปอะครับแต่จริงๆแล้วตัวล้อเดิมนะแต่จริงๆถ้าเป็นล้อเดิมนะ BT 50 Pro เนี่ยรีแฟตกล่องครับก็ปลดล็อก180ก็ใกล้เคียงแล้ว200ใกล้เคียงผมว่าทำท่ออีกหน่อยทะลุ200นะครับแต่นี่มันติดตรง120มันถึง100เอ้ยมันถึงแน่100 120ในความเร็ว200ถึงแต่อาจจะขึ้นช้าหน่อยนะเพราะว่าตอนต้นต้องไปชดเชยรอบของตัวล้อที่ใหญ่เหลือเกิน แล้วก็พอไปความเร็ว200เนี่ยไอ้120เนี่ยมันจะเสถียรไหมมันจะนิ่งไหมมันจะสั่นมันจะสะท้านมันจะขับแล้วมันจะหวิวไหมช่วงล่างชกมันจะเอาอยู่ไหมมันต้องไปเซตอย่างอื่นตามด้วยนะครับคือถ้าเอาไอ้รถจะถึงแน่นอน BT 50 Pro เนี่ยนะครับรีแฟตกล่องเนี่ยผมว่าวิ่งยังไงก็ถึง200เดิมมันก็จะ107 108แล้วใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยรถยนต์ถ้าขับให้สนุกนะสองร้อยเนี่ยผมว่าบางคนอาจจะไม่ได้ขับเป็นประจำหรืออาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ขับแต่อาจจะบอกเอ้ยรถเราทำได้แต่จริงๆช่วงที่สนุกก็คือตั้งแต่120ถึง160ใช่นะครับไอตอน200เนี่ยมันเป็นช่วงที่ขับแล้วเหนื่อยที่สุดเพราะว่าเกรงไปหมดอันตรายด้วยแล้วก็ไม่แนะนำให้ขับด้วยเกินความเร็วที่กฎหมายกำหนด1 2อันตรายด้วยแล้วก็อย่างที่บอกรถอย่างรถคันนี้ที่ถามมันเนี่ย120เนี่ยยาง55เนี่ยณตอนความเร็ว200เนี่ยโชว์อัพมันเอาอยู่มั้ยเบรกมันเอาอยู่มั้ยล้อใหญ่ขนาดนี้อย่าไปทำเลยนะฮะถ้าจะเอาให้วิ่งดีๆก็เอารถขนาดยางเล็กลงนะครับล้อเล็กลงอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณแน่ๆๆแน่ๆ